ัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะวันนี้หม่ำมีกับน้องเอย่าก็มีขนมญี่ปุ่นมานำเสนอนะคะนี่จะเป็นตัวที่เรียกว่า DIY Apple Flavor Chewy Candy ค่ะเรียกว่าอะไรนะคะภาษาไทยขนมโมจิรสแอปเปิ้ลค่ะพอแกะซองมาข้างในก็จะเป็นขนมหน้าตาแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันมี7ลูกนะคะนี่เราเอามาเทส3ลูกน้องย่าลองจิ้มและโชว์ให้เพื่อนๆดูสิคะจิ้มซอสมันจะมีดิปปิ้งซอสนะคะดิปปิ้งซอสเนี่ยจะเป็นซอสรสแอปเปิ้ลอร่อยมากแล้วก็จะมีเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากค่ะใช่มันจะเป็นขนมแบบเหมือนกับลูกอมเป็นหมากฝรั่งแต่มันเป็นทอฟฟี่หนุบๆอะค่ะแล้วจิ้มซอสนี้จะรสชาติดีมากกับมีเม็ดๆด้วยสำหรับวันนี้เราจะขอตัวไปก่อนแล้วหากวันหน้าเรามีตัวใหม่มาอัปเดตเราจะนำมาเสิร์ฟอีกนะคะสวัสดีค่ะ